มาจากแดนไกลทางภาคใต้เลยคือมาจากจังหวัดนราธิวาสนั่นเองใช่ไหมครับที่มาเรียนอะไรเพราะเพื่อนแนะนำมาใช่ไหมฮะเราก็บอกเลยเดี๋ยวจะไปเปิดร้านกับเพื่อนนั่นเองหุ้นส่วนกันนั่นเองนะครับเรียนมาเรียนคราวนี้ไม่ใช่มาดูงานมาเอาจริงเอาจริงมาเอาจริงครับแล้วมีสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไหมช่างจักรยานยนต์จักรยานยนต์เดี๋ยวไม่แน่ใจนะแต่ว่าช่างยนต์นะมีช่างยนต์มีช่างยนต์มีนะครับมอเตอร์ไซค์ต้องดูทีนึงว่าเขามีในเรื่องของเครื่องยนต์เล็กหรือเปล่าเออฮะก็ถ้ามีจริงก็น่าไปสอบน่าไปสอบใช่จะได้โหแบบได้มาตรฐานเนี่ยฝีมือจะได้เอาใบประกาศมาใช่ติดโป๊ะไว้ที่หน้าร้านเลยว่าเราได้ผ่านแล้วอาชีพมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้เดี๋ยวถามอาจารย์มนพกับอาจารย์นิรุตอีกทีนึงแต่เครื่องยนต์ใหญ่มีแน่นอนมีแน่นอนนะครับนะครับเมื่อกี้ที่คุยไว้นะครับเออแล้วที่บ้านทำกิจการอะไรหรือเปล่าเอ่ยเคยทำไอ้พวกป้ายเวนิวกิจการของครอบครัวครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวเลยใช่ไหมครับแล้วมีแนวคิดไงถึงเอ้ยอยากจะมาเป็นช่างจักรยานยนต์น่ะเพราะที่บ้านก็มีกิจการแล้วใช่ไหมมันก็ดีอยู่แล้วนะใช่พอดีว่าเพื่อนแนะนำมาก็เพื่อนเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนนี้เขาชอบซ่อมรถแต่งรถก็คือแบบแต่งรถแนววัยรุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เพื่อนสนับสนุนมาครับอ๋อเพื่อนสนับสนุนมาแบบแนวแต่งซิ่งหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่งซิ่งด้วยเหรอใช่แข่งครับแล้วแข่งนี่คือแข่งในสนามหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับโล่งใจไปทีนี่ก็แว้นตกใจอ๋อก็คือไปแต่งแบบขับลงสนามแข่งเลยใช่ใช่โอ้โหตอนแรกนึกว่าเรียนจะไปเปิดร้านซ่อมธรรมดาไปเปิดร้านแต่งร้านแว้นรถแข่งไม่ใช่รถแว้นไม่ใช่แว้นรถแข่งรถแข่งถือว่าโอ้โหใช้ได้นะนะฮะแต่ก็ต้องไปลองในสนามจริงๆเนาะอย่ามาลองนอกสนามไม่ได้เดี๋ยวอุบัติเหตุไม่ได้หรอกถ้าในสนามในถนนเดี๋ยวรถบรรทุกเยอะเดี๋ยวจะชนเอาอุบัติเหตุเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบถามคร่าวๆดูก็อย่างไปแต่งเนี่ยรถแข่งเนี่ยเป็นไงรายได้มันดีกว่าที่ว่ามันซ่อมแบบธรรมดาไหมอะไรยังไงรายได้ดีกว่าครับเหรอฮะใช่ครับพวกที่ใต้นี้เขาจะทำรถแข่งเยอะกันโอ้โหเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ไอ้พวกฝั่งมาเลเซียประเทศมาเลเซียครับตามอ่ะเขาจะมาทำทางฝั่งไทยครับเยอะอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวอุปกรณ์ที่แต่งแข่งมีอะไรบ้างเอ่ยคร่าวๆคร่าวๆคร่าวๆก็จะทำไอ้พวกเครื่องใหม่เธอทำเครื่องใหม่ใช่ฮะก็ทำอะไรฮะทำลูกสูบใหม่ด้วยว้าวไปขยายให้ใหญ่ขึ้นใช่ขยายทำไมอ่ะมันของเดิมก็ดีอยู่แล้วให้มันแรงขึ้นอ๋อแรงมันจะแรงอัดของรถให้มันแรงขึ้นใช่ไหมอ๋ออ่าแล้วแต่งอะไรครับแต่งอะไรอีกระบบเหลือทำให้รถแรงอ่ะกล่องไฟอ่ะกล่องไฟอะไรนะจานจ่ายป่ะไม่ใช่อะไรนะชุดกล่องไฟครับ PCDI อ่ะโอเคผ่าใหม่ครับอ๋อก็คือปรับปรุงแผงวงจรแล้วพวกนี้ใหม่ใช่ไหมแล้วเสียงต้องดังขึ้นด้วยหรือเปล่าเสียงต้องดังหรือเปล่าใช่ครับเสียงต้องดังเลยทำไมมันต้องดังเนี่ยเพราะเราแต่งที่จริงมันน่าจะเงียบลงเนาะน่าเนอะถ้าเราทำเงียบๆนี้มันจะไม่แรงครับอ๋อถ้าอัดไม่พอเหรอใช่มันจะเพิ่งรู้มันจะออกไม่เต็มที่ครับโอ้ต้องไปผ่าท่อใหม่ครับหรือว่าซื้อท่อใหม่เลยท่อสูบครับโอ้โหภาคใต้นี่นิยมกันเยอะเลยใช่ครับแล้วเวลาแต่งนี่คือเราแต่งพวกตัวถงตัวถังหรือเปล่าแบบอะไรนะเพ้นท์สีเป็นลายเป็นอะไรพวกนี้ทำด้วยป่ะฮะทำด้วยครับโอ้โหใช่ครับอย่าบอกนะครบวงจรเลยที่ร้านที่จะเปิดเนี่ยใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยถ้ายังไงก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูบ้างได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมก็ส่งผ่านลายทางอาจารย์มานพก็ได้หรือจะส่งมาที่เฟซบุ๊กก็ได้ที่เฟซบุ๊กโรงเรียนก็ได้เนาะใช่ไหมนะครับว่าเราเรียนจบแล้วเราไปเปิดร้านอะไรเงี้ยนะครับได้ประสบความสำเร็จตรงจุดนี้มาและได้นำความรู้จากวิชานี้มาใช้ใช่ไหมผมไม่น่าเชื่อนะเด่นอันนี้เราผมก็นึกว่าเนี่ยอันนี้คือเราไปต่อยอดแค่ซ่อมอย่างเดียวเอาไปซ่อมมือเดียวแต่ว่าสามารถประยุกต์เอาไปแต่งรถได้ด้วยไปแต่งไม่แต่งธรรมดาแต่งเป็นรถแข่งนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวถามอีกจริงชอบไปเนี่ยเดี๋ยวกลับไปแต่งที่บ้านมาแต่ว่ายังขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเข็นใช่เข็นเอานะครับแล้วยังมีแต่งระบบอะไรได้อีกมีเครื่องมีไฟแล้วมีอะไรอีกเอ่ยระบบก็จะมีจัดสภาพครับจัดสภาพคือให้สวยครับหมายถึงว่าจัดทรงรถอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็คือรูปทรงภายนอกอะไรหรือเปล่าใช่ครับเขาจัดให้สวยกันไหมเอ่ย
แต่งพวกขอบไฟเบอร์แล้วก็พวกน็อตอะไรนี่ครับเอ้ยแม้แต่เบาะที่นั่งก็ใช่แต่งใหม่อีกต้องทำใหม่ด้วยใช่ทำให้เท่ที่บอกได้เลยเบาะปาดตรงๆป่ะใช่ครับโอ้โหปาดให้ปาดให้สวยเลยแล้วเวลาแต่งแล้วเนี่ยรถคันนี้เอามาใช้ในท้องถนนทั่วไปได้ไหมตำรวจจะจับไหมต้องดูพื้นที่ก่อนดูพื้นที่ก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะเดี๋ยวกลัวพอแตกคะแนนปื้ดมันไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันแรงใช่ไหมใช่ตำรวจเรียกไหมตำรวจเรียกเลยแล้วเวลาแต่งเยอะมากเนี่ยปริมาณน้ำมันที่ใช้มันต้องใช้เยอะหรือเปล่าเอ่ยมีข้อสงสัยได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราทำเราสร้างแรงอัดตัวนี้เยอะขึ้นมาใช่ไหมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้เยอะหรือเปล่าต้องใช้เยอะกว่าครับแต่ต้องใช้น้ำมันไอ้พวกเครื่องบินบังคับครับฮะเครื่องบินใส่ใช่ใส่ในมอไซค์เหรอครับโอ้โหใส่มันแล้วมันใช้ได้เหรอฮะมันใช้ได้ครับลิตรหนึ่งร้อยหนึ่งครับลิตรฮะลิตรลิตรละร้อยใช่รถแข็งเขาเรียกน้ำมันละหุ่งไว้ฮะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นน้องชายผมเล่นอยู่เหมือนกันเขาเรียกว่าโอเทนออกเทนอะไรออกเทนสูงใช่ไหมฮะอ๋อไฮออกเทนใช่ไหมใช่โหลิตรละร้อยครับใช่แพงกว่าข้างนอกในสนามแข่งในสนามแข่งก็ต้องยอมอ่ะเนาะใช่ไหมเอ่ยถ้าท้องถนนทั่วไปยังมาใช้เลยแล้วถ้าเกิดใช้น้ำมันธรรมดาในท้องถนนแล้วไม่ได้ใช้ในท้องถนนในที่เขาขายทั่วไปได้ไหมน้ำมันเป็นสินธรรมดาแต่มันลิตรละ20กว่าบาทเนี่ยไม่มันจะไม่ค่อยหมดอ่ะครับแล้วเกิดการตกค้างอะไรขึ้นมาใช่ก็ต้องมาเสียเวลานั่นใช่มาทำสารเครื่องยนต์อีกโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยจากถามเล่นๆดูนะสคริปต์ทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วเขียนมาทำไมเนี่ยอุตส่าห์นั่งเขียนเครียดตั้ง10นาทีสคริปต์เนี่ยเขียนทำไมเนี่ยเขียนทำไมเนี่ยโอ้ตายละเพราะยิ่งถามว่ายิ่งแบบลงลึกไปเรื่อยนะเพราะว่าเป็นบอกตรงว่าเคยพานักศึกษาที่มาคุยเรื่องของมอไซค์เนี่ยเราถามอะไรเขาเปิดร้านซ่อมแต่นี่ไปเปิดร้านแต่งรถเพื่อทำรถแข่งอันนี้นิดแต่เราไม่ได้สนับสนุนให้เราให้เด็กต่างๆไปแว้นนะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ที่พูดนี้คือเป็นลูกผู้ชายในสนามใช่คือไปลงสนามนี่คือเรียกว่าเป็นอีกอาชีพนึงแต่เป็นในสายทางไหนของมอไซค์เหมือนกันแต่ว่าเบนไปทางนึงคือในเรื่องของการแต่งรถเพื่อแข่งอันนี้คือไม่ได้ไปแว้นในท้องถนนนะนะครับอันนี้คือเพื่อแข่งนี่คืออะไรเขาจำนึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วมีระบบเซฟตี้ด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ครับใช่ไหมฮะนี่เคยไปดูว่าแข่งจริงป่ะเคยครับเคยไปครับที่นครศรีธรรมราชครับอ๋อนครศรีคือมีสนามอ๋อที่นครศรีอ๋อไม่ใช่อะไรนะนราธิวาสใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเราต้องไปดูที่นครศรีเลยใช่ครับแล้วคิดจะลงแข่งเองบ้างไหมหรือว่าเคยลงแข่งไม่เคยครับแต่เคยทำรถมาประมาณเกือบแสนสองครับทำรถใช่ครับแสนสองร้อยคันหรือว่าไอ้แสนสองแสนสองร้อยบาทอ๋อแสนสองนึกว่าเป็นคันเป็นคันหมดไปแสนกว่าครับแสนกว่าแล้วชนะไหมใช่แล้วแข่งแล้วชนะไหมแสนกว่าแต่ไปแข่งที่บ้านนี่ชนะหมดเลยครับทำเต็มที่ครับใช่ครับแต่ไม่เคยลงสนามเข้าแรงกว่าเราอยู่แล้วคล้ายๆว่าเรายังอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการขับใช่ไหมเอ่ยแต่ไม่ใช่เราขับเองก็คือต้องมีนักแข่งมาแข่งให้โอ้ตายแล้วนะครับรายการหมดเวลาซะแล้วกำลังคุยเรื่องของสคริปต์ยังไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรใช้วันหน้าแล้วกันนะครับวันนี้นะครับรายการเสวนาวิชาชีพนะครับดำเนินรายการมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องน้ำนิ่งนะครับหรือน้องนุชนาธนเดงนะครับมณีสุขแล้วก็น้องหลังนะครับสลัมอุเซงใช่ไหมครับนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เกียรติมาร่วมรายการเสวนาวิชาชีพเรานะครับขอบคุณนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นประตูชัยเป็น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ขอขอบคุณผู้ฟังรายการเสวนาวิชาชีพท่านนะครับพบกับรายการเสวนาวิชาชีพได้ใหม่นะครับในช่วงเวลา14:00 น.ถึง15:00 น.นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับและวันนี้นะครับน้องน้ำนิ่งนะครับแล้วก็น้องหลังนะครับและอาจารย์นายชามันแพ้และผมอาจารย์ต้นนิคเจริญต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ